พลังให้กันเป็นไหมตอนนี้เขาเป็นกำลังใจให้ผมเรื่องความสูงมากนะครับเพราะว่าวันนี้ใส่ส้นสูงขึ้นมาอีกนะครับประมาณหนึ่งหัวนะฮะของเต้มันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติความหลากหลายทางความสูงก็มีเช่นเดียวกับความหลากหลายทางเพศนะโยงเข้าประเด็นให้ขออนุญาตถามเลยนะกันว่าขำเลยจ้ะสิ่งก็ชัดเจนมากตอนนี้ครับก็ชัดกันนะทั้งคู่นะครับครับก็คบกันอยู่ครับผมครับจบตอบอะไรได้อีกโดนเซลล์หนักมากรู้สึกยังไงบ้างคือไอเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใช่ไหมแต่ว่าการที่ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วโดนเซลล์ตลอดเวลาเนี่ยบางทีก็แบบช่วยฟังสิ่งที่ลุงจะพูดด้วยบางทีรีวิวกล้องอยู่ก็ถามมาริยาอยู่ไหนตลอดนะฮะก็สุดท้ายก็ต้องเรียกมาริยามาปรากฏตัวหน่อยนะครับเพื่อให้แฟนๆสนใจการรีวิวกล้องบ้างเป็นต้นนะกลายเป็นว่าแฟนๆเราตอนนี้ไม่สนใจแล้วใช่ครับเพื่อคนติดตามเพจผมเพื่อดูมาริยาครับแต่ว่ามันก็เป็นเช่นกันค่ะเออมันก็เป็นเรื่องดีใช่มั้ยผมจะถามจะคิดกันตอนไหนพี่สิงห์ครับประเด็นมันโยงไปตรงไหนเรียบร้อยแล้วนะอยู่จะตอบมั้ยพี่ว่าเราก็ได้เริ่มทำงานกันด้วยค่ะเพราะว่าทั้งสองเราก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์ใหญ่โตสำหรับคนทุกคนเลยแล้วตอนเราเริ่มทำเรื่องนี้ก็มันก็เห็นความเก่งของพี่สิงห์ค่ะแล้วก็เห็นความพยายามมากๆเลยในเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่เก่งมากและผู้ชายที่แบบว่าน่านับถือค่ะตอนนี้หน้านักข่าวทุกคนดูเขินแทนผมไปมากนะก็เลยก็เลยชอบค่ะยักไหล่ทีหนึ่งเหมือนเป็นที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนแน่นอนค่ะพี่สิงห์เข้าใจในตัวเราไงเข้าใจทุกเรื่องไหมพูดกันเหมือนผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เลยสิงห์หลบพี่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจเราสามารถคุยกันกับทุกเรื่องได้แล้วพี่สิงห์ก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะแม่ก็คิดว่าเราก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเหมือนกันเราก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องค่ะดีมากเพราะว่าถ้าเราตอบนี้เราจะเขินมากกับพี่สิงห์แล้วผมต้องตอบได้เลยครับครับอะไรครับถามอะไรครับถูกใจอะไรโอเคพอใจแล้วตอบครับก็เป็นคนฉลาดมากนะครับผมแล้วก็เราคิดว่ามันเริ่มจากความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะฮะแล้วก็จากนั้นก็โยงไปประเด็นอีกหลายประเด็นทางสังคมที่เราก็อยากเคลื่อนไหวร่วมกันนะครับทีนี้มันเรื่องเป็นคนคบกันเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบปกติมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทำให้สำหรับผมมันค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือเรื่องของการที่เราแบบสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันในเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวพวกเราเองได้อย่างเช่นรางวัลในวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มันทำให้มันมากไปกับมากกว่าเรื่องของเรา2คนกลายเป็นว่าเราร่วมมือกันแล้วทั้งในเชิงความสัมพันธ์ก็ดีแล้วในเชิงอื่นๆก็ดีแล้วมันทําอะไรที่ใหญ่กว่าสิ่งที่พวกเราทําได้โดยแยกกันครับเหมือนเป็นอีก1คู่รักสิ่งแวดล้อมได้มั้ยแล้วอีก1แล้วคนอื่นคือใครบ้างครับเคยมีคู่นึงมีใครบ้างอ่ะพูดมาแล้วยกตัวอีกคนนึงก็สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นแต่ว่าแน่นอนสิ่งแวดล้อมจริงๆเราเป็นเรื่องที่เราใส่ใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเราก็อยากจะผลักดันว่าถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสังคมมนุษย์จะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เราอยากทำสังคมมนุษย์ให้ดีเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของภาวะเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ยกำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็วและฉับไวกว่าที่เราคิดเยอะแล้วเราก็อยากดึงประเด็นเราทั้งคู่เนี่ยคุยเรื่องนี้กันเยอะมากอยากดึงประเด็นด้านนี้มาให้อยู่ตรงศูนย์กลางของความสนใจบ้างครับผมแสดงว่าเราจะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคุยเรื่องอนาคตกันบ้างอนาคตของสิ่งแวดล้อมนี่แหละอนาคตของเราทุกคนครับผมเพิ่งคบกันมา4เดือนนะครับใจเย็นนะครับเป็นยังไงเป็น4เดือนนี้ผ่านมาก็ยังหาประเด็นต่อไปได้ครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้หน้าตาผุดผ่องจนคนทักว่าอ้วนทุกวันเลยครับเพราะกินเยอะนะชวนกันไปกินอยู่ได้นะครับจริงๆพี่สิงห์อาจจะใช้แบบเมื่อก่อนที่แบบว่าสุดโต่งอะไรเงี้ยตอนนี้มันดูเปลี่ยนไปพี่ตั้งแต่เราซ้อมลงไหมซ้อมลงไหมหรือยังไงข้อแรกคือตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้นะครับผมติดอยู่ในเมืองไทยนะครับผมก็เลยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แต่ว่าเราก็อายุ36แล้วนะก็ถึงวัยที่จะแบบว่านิ่งๆนะครับแล้วก็เจอที่ที่เราอยากอยู่พอดีนะฮะก็แฮปปี้ดีครับเอ้ยพ่อเขินมาเริ่มสัมภาษณ์เถอะเขาก็เป็นที่ที่เราก็อยากอยู่เหมือนกันจบยังจบจบนะไม่จบก็อยากตัวแม่เองก็เหมือนจะไฟเขียวรับไฟเขียวครั้งนี้คุณแม่ของแม่ไม่มีไฟใดๆเลยค่ะคุณแม่ของแม่ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างเข้มงวด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 เข้มงว
ดค่ะแต่คุณแม่ก็เป็นคนที่สามารถคุยได้มีเหตุมีผลเหมือนกันนะคะค่อนข้างแบบ very modern ก็คุยกับพี่สิงห์ได้ดีเหมือนกันซึ่งคุณแม่ยืนอยู่หลังกล้องตรงนู้นนะครับกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับลูกฉันแสดงว่าได้ทั้งสองครอบครัวได้เจอกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมจะไปถึงไหนเนี่ยไม่ได้มีการฝากฝังอะไรไหมครับพี่สิงห์ไม่ยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะฮะแล้วก็เผอิญที่เขินขนาดนี้เพราะว่าปกติตอบแต่เรื่องการเมืองและสิ่งแวดล้อมนะครับเพิ่งเดินสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้ก็วันนี้แหละฮะทีนี้โดนทวงต่อเอาให้จบคุยกันมารยาทวงคืนทวงคืนมารยาอะไรอ๋อมีคนทวงคืนใช่ไหมฮะก็ผมก็ได้แถลงไปแล้วไม่คืนจบนะฮะแล้วก็ยืนยันเนาะยืนยันเหมือนเดิมคืนคือยังไงคือแบบว่าเอาคืนกันไปอะไรเงี้ยไม่ได้ดิก็เราไม่ใช่ของใครด้วยซ้ำค่ะคือไม่เข้าใจว่าก็ทวงคืนอะไรแต่ก็เข้าใจว่าคงแซวกันหนุกๆกันนะฮะแล้วก็เราก็รู้ตัวดีว่าเราได้เอาสมบัติชาติมาไว้กับตัวนะครับก็ภูมิใจไหมครับก็เป็นความภาคภูมิครับทำอะไรมาในชีวิตนี่ไม่เคยรู้สึกดีภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเลยครับการสัมภาษณ์ข่าวบันเทิงมันเป็นอย่างนี้เองอยู่ในวงการนี้มานานเอสเอิร์ธค่ะจริงๆเราก็ได้ร่วมงานกับ SOS Earth เมื่อไม่นานนี้เองเกี่ยวกับเรื่องของขยะค่ะแต่ตอนนี้เมียก็โฟกัสถึง SOS Earth แบบเป็นที่เลย SOS Earth ก็เป็น social enterprise ที่เมียได้ติดตั้งกับเพื่อนไว้ค่ะเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยถ้าเราอยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปตอนนี้ก็สามารถติดตาม SOS Earth ทาง Facebook, YouTube กับ Instagram ได้ค่ะแล้วเราก็เหมือนที่พี่สิงห์พูดเมื่อกี้นี้ค่ะว่าพยายามหาทางที่จะทำในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สนุกค่ะเพราะว่าเหมือนหลายคนก็อยากจะช่วยหรือว่าจะยังไม่รู้ช่องทางหรือว่าคิดว่าถ้าเราต้องมาทำอะไรแบบนี้มันจะน่าเบื่อหรือว่าจะเครียดจริงๆมันเป็นเรื่องที่สนุกมากและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้มันควรที่จะสนุกและมันควรที่จะแบบสดใสก็เลยมี SOS Earth ก็หวังว่าทุกคนจะติดตามแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันครับล่าสุดก็มีมิวสิกวิดีโอที่มาริยาชวนผมไปเล่นด้วยนะฮะก็สุดท้ายก็คือจะเห็นหน้าเรา2คนนะครับอยู่ในผลงานของ SOS Earth ด้วยช่วยน้องเต็มที่ครับถูกเรื่องถือคติว่าขออะไรก็ตอบได้จ้าไม่ยอมเนาะเรียกว่าครับครับครับว่ะเราไม่น่าเปิดโพรงให้ปุ๊บเนี่ยเลี้ยวกับทันทีนะเปิดเองเอาเขินแล้วพอแต่มิวสิกวิดีโอนี้มันน่าสนใจมากค่ะเพราะพี่ว่าน AF ก็ได้มาร้องเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมิวสิกวิดีโอเรื่อยๆออกมาก็รอติดตามนะคะครับโอเคขอบคุณครับถ่ายรูปตลกใช่ไหม